วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวข้นกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมก็ดูเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะครับที่พรรคเพื่อไทยออกมาแถลงว่าจะไม่ทำประชามติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยอ้างไปข้างๆคู่ๆว่าศาลรัฐธรรมนูญมั่วทั้งที่ความจริงต้องพรรคเพื่อไทยและคนเสื้อแดงอ้างเรื่อง15ล้านเสียงอ้างเรื่องคนส่วนใหญ่อ้างว่ามวลชนทั้งประเทศสนับสนุนตัวเองซะด้วยซ้ำความจริงการทำประชามติก็ได้ชัดไปเลยว่าประชาชนทั้งประเทศอยากให้แก้ทั้งฉบับดังนั้นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยจะทำต่อไปก็คือการหันมาแก้หลายมาตราและต้องจับตาเลยครับเพราะมาตราแรกครับที่พรรคเพื่อไทยจะเสนอแก้ก็คือมาตรา68นี่แหละครับตัดทอนอำนาจตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและอาจรวมความไปถึงการยกเลิกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วยสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมรายงานครับ